ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวนะครับรองเท้านะครับของ ASICS นะครับก็ไม่ได้รีวิวนานเลยครับพักจากอุปกรณ์ไอทีนะครับมาเป็นในส่วนของทางด้านอุปกรณ์การกีฬาบ้างนะครับก็ได้เจ้ารองเท้า ASICS เนี่ยครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับได้มาจากห้างเอสพลานาดรัชดานะครับก็อันนี้เป็นบล็อกด้านนอกนะครับนี่นะครับทางด้าน ASICS นะครับก็เป็นสีลักษณะตามนี้ครับผมได้ ASICS รุ่นนะครับ J105SP นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่อยู่ทางด้านของหน้าบล็อกนะครับแต่อันนี้ผมซื้อตอนนี้เขาจัดรายการได้มาถูกกว่านี้นะครับได้ราคามา 1,800 บาททวนนะครับอันนี้เป็นบล็อกด้านนอกนะครับวัสดุหีบห่อของเขานะครับนี้พอเรามาเปิดด้านในดูนั่นนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะของเขานะครับก็แกะออกมานี่ด้านในก็มีบาร์ของ ASICS นะครับรายละเอียดของรุ่นนี้นะครับก็เป็นอันบอกเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นขาทางด้านซ้ายนะครับของขาซ้ายอันนี้ขวาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับก็ของผมก็ว่าเป็นนี่ครับรายละเอียดของตัวซีรีส์ปีที่ผมได้มานะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเล็กน้อยก็วัสดุงานของ ASICS นะครับอยู่พื้นกันนะครับพื้นด้านในเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับไปเป็นแผ่นรองนะครับอันนี้ปกติ ASICS นี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่วัสดุด้านนอกนี่นะครับลายเจลรุ่นของผมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ในวิ่งนะครับทุกเช้าก่อนไปทำงานนะครับก็สุขภาพสร้างได้ด้วยตนเองครับอันนี้นี่นะครับรุ่นดูความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ออกก่อนครับก็โค้งงอได้ในลักษณะนี้นะครับทำหน้าที่ก็จากส้นถึงนี้นะครับก็ผมว่าส้นหนาในระดับหนึ่งนะครับน่าจะรองรับน้ำหนักได้ดีเลยอันนี้พื้นด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างในลักษณะนี้ครับก็บิดงอดูก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้า ASICS รุ่นนี้เจล 105SP นะครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับก็ลักษณะเดียวกันนี่ครับด้านข้างนะครับแม่ด้านหน้านี่นะครับส้นก็กดให้ลงนะครับแข็งเลยนะครับตรงนี้นี่ครับนะครับวัสดุก็มีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็มีหูรอยเชือกอันนี้อยู่ด้วยนะครับรับรวดเร็วข้อเท้าลวดลายลักษณะประมาณนี้ครับก็มีหูกันก็สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเดี๋ยวตอนที่ใช้ไปวิ่งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตอนที่วิ่งแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงก็อีใจครับได้รองเท้าสิทธิ์คู่นี้มาแล้วเดี๋ยววิ่งดูนะครับนี่ครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็ขอจบการรีวิวรองเท้าสิทธิ์รุ่นเจล 105SP เท่านี้นะครับสวัสดีครับ